สวัสดีครับเหมือนเดิมในเกมว้าวชิมนะฮะวันนี้จะมาเล่นเรือริวโจกันนั่นเองนะครับโอ้โหแบบนี้ฮะน้องเขียงนั่นเองนะครับโมดูลตอนนี้ผมหยุดผมอัพไปซีโร่นะฮะซีโร่อยู่ที่ Mitsubishi N5M2 จะให้survivability สูงขึ้นนะครับตัวสายพิซซ่าที่ได้จาก970เป็น 1,150 นะครับความเร็วก็เพิ่มขึ้น12น็อตแล้วก็นาทีทับไอ้นาคาจิมะอันมันอึดขึ้นแล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับส่วนไทมอสผมเล่นกองผสมมอส1ก็จะเข้ามอส3ไว้ปั๊มเงินก็ต้องหาตี้ไอ้อินดิพีเดนต์น่ะเอาไว้ควบกวาดน่านฟ้าส่วนไอชิผมจะไปอัพนะฮะโจโบนุน4ตั้ง 1,800 นะกว่าจะเข้าฮีริวได้ตั้ง 7,500 ฮีริวจะโดนฝูงบอมเบอร์ในมอด1เพิ่มขึ้น1 กองนะครับแล้วก็แฮงเกอร์จำนวน72ยูนิตนะครับซึ่งเท่ากับว่าฟลายเตอร์มีจำนวน12ลำเหมือนเดิมแน่นอนตอร์ปิโดตอนนี้เห็นอยู่เป็น12น่าจะ12 48เพิ่มตอร์ปิโดไปอีก1กองเข้าไป28 52บอมเบอร์เข้าไป52 56 60 64 68 72ประมาณนี้ฮะริวโจตอนนี้อยู่เทียร์6นะครับสามารถหาเงินได้เร็วขึ้นริวโจเป็นริวโจคลาสเอามากลับมาแล้วแพ้โอ้คลาสซ่อมเลยเฉียดคลาสซ่อมเงินตั้ง3 29,000คิดดูแล้วตอนสภาพเทียร์8ล่ะกี่แสนแถมยังมีระบบต่อต้านตอร์ปิโดอีกโอ้โหเทียบกับยูเอสเอ็นอะไออินดี้อินดิพีเดนต์มอส1ฝูงเงิน1ทั้งหมดแต่แฮงเกอร์30เมื่ออัพเกรดแฮงเกอร์จะบวกเพิ่มอีก7หน่วยนะครับส่วนถ้าเล่นมอสนี้บอมเบอร์ล้วนๆไม่คุ้มถ้าไม่เล่นสายนี้ก็คุ้มอยู่นะครับเอาไปบอมแต่ถ้าปัญหาก็คืออินดิพีเดนต์ไปบูทเดียวไม่มีอินวิทาดิวิชันนะและไปไม่อีกฝ่ายแม่งไม่มีซีวีต้องให้ตาเถนักกีฬาถ้าเล่นมิดเวย์มิดเวย์เล่นสายมัก10มัก2เกือบแล้วมัก3มัก3โอเคมัก3เลขฝ่ายแม่งไม่มีทีวีร้องไห้กันร้องไห้ไปครับนักกีฬาไม่จะร้องไห้กันไหมและอย่างมอส2มันก็รันทดอยู่แล้วแล้วมาเจอไอ้ฮาคุรุเอที10มอส3ไฟเตอร์4บอมต่อ2บอม2นะครับส่วนถ้าเล่นสายมอส2ไฟ1บอม3เอ้ยต่อ3บอม4นะครับถ้าผมจะเล่นนะผมเล่นมอสดีกว่ามีไฟเตอร์จริงแต่เอาไว้ตรวจสอบได้เยอะมีตอร์ปิโด2บอมเบอร์2ไม่กลัวโอเคริวโจคร่าวๆก็แบบนี้นะครับส่วนอัปเกรดผมจะเอาเซอร์วิสไทม์ลด 10% แล้วก็แอร์คราฟต์การ effectivenessให้แบบมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับส่วนอัพเกรดตรงนี้ผมจะไม่ค่อยอัพวันนี้วันที่27พรุ่งนี้บิดจังเข้านะครับพรุ่งนี้วันที่28นะครับวันนี้ถ่ายวันที่27เปิดจะลงแม่งวันพรุ่งนี้เลยกว่าจะเข้าโชคาคูได้ก็โอ้โหลำบากลำบน
นะว่าจะผ่านช่วงโคโชซือโฮมาได้ก็ลำบากกันพอแล้วแต่พอเข้ารีโจเมื่อไหร่เนี่ยแหละโอ้โหเริ่มสบายซือโฮลำบากนะครับลำบากช่วงที่มีแฮงเกอร์น้อยมากนะครับแค่30เดี๋ยวมีเท่าไหร่นะ121 121 484นะครับก็ลงเป็น82 8เอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้4อันนี้11 7นะครับจำไม่ผิดก็แบบเนี้ยเอ้ย3อันนี้3ดิอันนี้11อันนี้7นี่คือสภาพบึ้มแป๊บเดียวก็หายหมดแล้วนะครับโอเคไม่ได้เจอกันเลยนะครับสกิลผู้กามใกล้เต็มแล้วอีก1,400 หน่วยก็ได้แล้วนะครับโอเคไปกันเลยครับวันนี้ก็เริ่มแมตช์แรกการแมตช์สุดโหด True Brothers นะครับเรามีลิวโจมันก็มีลิวโจแต่ไม่รู้ว่าลิวโจไทม์มอดอะไรนะครับแต่เราขอไปด้านหลังก่อนเรามีนิเม็กซิโกฟูโซนิวยอร์กไวโอมิงเคฟแลนด์หรือว่าชีสแลนด์นั่นเองครับพรุ่งนี้มึงโดนแน่เรื่อง AA ไอสัตว์โอมาฮ่าฟูรุคาตะฟราโกถูกปะวะนิโคลัสมิเนะมันมีลิวโจฟูโซฮองโกเมียวกิแฮนซ่าโคลาชีสแลนด์โอมาฮ่าฟูรุคาตะบรูซมาร์กแล้วก็มิเนะนะครับซึ่งถามว่าเราได้เปลี่ยนแน่นอนในเรื่องเดสทรอยเออร์เซฟเบลก็คือคูเซอร์น้อยมากนะครับก็คืออย่าให้เดสทอยเยอร์ตายมากๆไม่งั้นเกมพลิกทันทีอยู่ตรงนี้ฮะถ้าเกมพลิกคือจบเลยเราจะไปทางนี้เราส่งไฟเตอร์ไปทางนี้ตัดกันเมื่อกี้ว่าเอ้ยแม่งมาสำรวจป่ะไปโจมตีก่อนโอเคเราจะได้อ้อมาทางนี้นะครับจะอ้อมาบริเวณนี้นะพวกไม่ทันอะไรก็มันก็มาแล้วถอยดิเราให้ไปร่วมมือกับ Destroyer ตามพี่กันนะฮะเราจะมาตรงนี้ก่อนรู้แล้วเราจะไม่โจมตีตอร์ปิโดก่อนเราจะโจมตีไฟเตอร์เพื่อตัดกำลังของมันก่อนไปแล้ว1แม็กนี่ได้ติดกับดักแล้วเหลือ3ช่วยกันโจมตีหน่อยช่วยกันโจมตีหน่อย2เหลืออีก2เหลือทั้งมันและเราเหลือ2แม็กมันเหลือ2ไอ้2 2หน่วยเหลือ1แม็กไม่ทันว่ะเอ้ยเดสทรอยพอดีเลยว้าวเอ้ยฮองโกมาจัดการก่อนแพงมีแผ่นซากโคลาต้องระวังให้ดีว่ามันจะกดเบิร์สหรือไม่ไม่มีตลาดตาเวเว้ยขอหนีก่อนเฮ้ยมันเลี้ยวเว้ยเหมือนกดเบิร์สว่ะถอยก่อนรอ40วิโอเคเราจะมาทางนี้เฮ้ยโอ้โหถอยไวผ่านไปแล้ว15วินับอยู่นะครับนับอยู่20วิต้องนับเวลาในเกมเพื่อกลับเวลาได้ตอนนี้มีโอมาฮากับบูชมาร์กตัดเส้นทางมันก่อนพองโกมาโอเคตอนนี้มันแยกกันแล้วเราแยกจากกันนะไอซากุระเราจะไปหาผู้กามตอนนี้แหละ EK นัดนี้โดนเต็มๆมั่นใจบึ้ม1นัด2นัดโอ้โหไปเลยเ
อย่างน้อยก็ทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันวอเตอร์ฟอลจริงหนึ่งรู้สึกไม่ได้เปรียบนะมาแล้ว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 ฟูโซตัวเต็มๆ2นัดกลางเรือไม่เจ็บมากแต่ฟอร์เตอร์ฟอลลิ่งน่าจะหลบหลังกอกอดจะโคฟเวอร์ฟูโซเนื่องจากช้าช้าไม่พอความเร็ว25น็อตในระยะยิงอยู่ที่14กิโลเมตร16กิโลเมตรตัวประมาณนี่มีฟูโซฟูโรกตามิวกิโอเคเดสซอยเยอร์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดโอเคเราจะได้ถล่มทั้งครั้งเดียวตอนนี้เราให้เพื่อนเราสู้ไปตอนนี้เดลสีเดสซอยเยอร์ไป2มาเสียไปแบตเตอร์ชิปกับฟูเซอร์ไป2ไม่อย่างละ1ฮ่องกงกับแพนซ่า CA กับ BB โอเคแล้วว่าไม่เสียอะไรมากเดี๋ยวเราจะฟูโซก่อนจะเลือกมาทางนี้เราต้องทำแบบนี้ไปก่อนเราต้องการคือหาริวโจให้เจอแล้วกำจัดทิ้งฉะนั้นริวโจไฟตรงข้ามมันก็คิดเหมือนเราต้องกำจัดไปก่อนแบบไม่ตัวอันตรายแล้วเนื่องจากตอนนี้มันเหลือไฟเตอร์อยู่ประมาณ4ลำอีก4 3รอบนะครับ4ลำตอนนี้กับ4ลำในครั้งต้องคิดแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นดิวโจมีที่ท่าว่าจะมาเลยนะครับตอนนี้มีคนถ่ายขอบคือฟูรุคาตะถ่ายกลับก็จัดไปดีถ่ายขอบเราจะมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยตรงนี้บริเวณตรงนี้ช่วงก่อนมันโอเคมาตีลำกลับมาแล้วโดนตอมิโตเต็มๆเต้นมากครับชมนั่นเนี่ยชมมินิฟูโซมันถอยบึ้มเอพังไปหนึ่งนับว่าดีโอเคถ้าเป็นไปได้เราจะเก็บมีเซ็กมีนี้ก่อนไปโหลดซะลิวโจ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 เจ้าไม่รอดแล้วเจ้าติดเกาะเอาหน่วยสามไปรอดก่อนมันติดเกาะแบบนี้ทวงหน่อยทวงระยะบินกลับไปสกัดเรียบร้อยเป็นไปตามแผนตอนนี้เต็มที่เลยไอเรือพังนัดนี้เต็มๆมั่นใจแล้วก็ชนเกาะโอ๊ยแม่งหลบได้วะไม่เป็นไรแม็กหมดไม่ก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นก็ทำดาเมจให้ดิจโจไปหน่อยนึงนะเราต้องให้ไฟเตอร์มาป๊อกคู่กันแล้วเพราะว่าตอนนี้มันรู้ตำแหน่งเราเหมือนกับสไนเปอร์ยิงไงก็ต้องย้ายแต่ตอนนี้ย้ายไม่ได้แล้วเพราะว่ามันทราบตำแหน่งเราแล้วถ้าเกิดเราไปลูกกระต่ำก็ต้องเห็นนั่นพวกที่เหลือแถวนี้ก็ต้องเห็นเหมือนกันฉะนั้นทางที่ดีก็คืออยู่นิ่งๆเอาไว้แหละหรือไม่ก็ชิดตรงบริเวณตรงนี้ไปเลยถ้าไม่ได้ขอชิดก่อนแล้วกันมันรอบฟุตโซโอเคแล้วต้องเสียฟุตโซไปก่อนนะครับเพื่อความสะดวกฟุตโซต่ออีกลำนึงนิ่งเทคออฟเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมึงตาย
เดี๋ยวตายแน่ไอ้เขียงตอนนี้กำลังล่อดูโจกำลังล่อให้ฟูโซติกลับจากกับฟูโซตรงนี้แหละแม่งพวกสายขอบชอบล่อเอ้ยกดเอฟดิเออทำไมไม่ได้จะเอาไปคุ้มกันก่อนถ่ายของมันต้องโดนแบบนี้โว้ยบึ้มเอเอพังไปอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าลำไหนที่เราไปพังตอนนี้ทางมันเปิดตรงกลางทางเปิดเราต้องส่งไปปุ๊บตอนนี้เดินถ่ายไปก่อนเดินถ่ายไปแต่อย่าวุ่นวายมากนี่ฐานเราโดนยึดแล้วจะเปิดช่องให้ตรงกลางวิ่งไปตรงนี้เข้าปะทะแล้วก็พังหมดแล้วหรือแค่เจสทรอยเยอร์มีนี้เมื่อกี้นึกว่าตาฝันมีต้องไปตรงทีเครูชมาร์กโอเคชิวๆแยกกันไปสองทางมันจะสับสนตอนนี้แหละเบาบางเหรอไม่กลัวแต่ถ้าเบาเมื่อไหร่น่ะกลัวก็จะไม่กล้าซ่อมตอนนี้แม่งซ่อมเว้ยเอาไปกินไม่โดนเว้ยเป็นไรเหลือ take off เดียวเดียวมันเหลือ110เฮ้ยไวโอมิงไวโอมิงไวโอมิงมึงตายแล้วมึงตายเฮ้ยอย่าบุกอย่าบุกเดี๋ยวมึงโดนกับดักให้มินเนสจัดการไปเอ้าเป็ดตายแทนที่จะให้มินเนสจัดการเออตอนนี้มินเนสอยู่ใกล้สุดนะครับผมไม่รู้ตำแหน่งแล้วเฮ้ยไฟเตอร์มาไฟเตอร์มาตรวจสอบแล้ววิ่งเงยแล้วกันไม่รู้ตำแหน่งเราแล้วผักถางไม่เป็นไรบึ้มโดนว้าวว้าวนิดเดียวไม่เป็นไรหนึ่งลำไม่โดนเพราะตอนหักเลี้ยมันดูยากถ้ามีประสบการณ์จริงๆมันจะดูง่ายเฮ้ยโดนไม่เป็นไรร้ายดาเมจทาร์เก็ตเดสทรอยทำอะไรฮะบูสต์มาร์คขึ้นใช้จังหวะนี้ปล่อยเรียบร้อยโดนมั่นใจลาก่อนโอ้ริวโจพังแล้วโอ้โหขอบคุณมากอันนี้ใครยิงกับใครเนี่ยนิเม็กซิโกกับฟูโซโอเคนิเม็กซิโกชนะแน่นอนมั่นใจไปเราไปมินเราไปจัดการมินนี่ก่อนจังหวะสุดถ้าไม่ได้ขอจะช่วยจัดการนิวเม็กซิโก
ต้องช่วยจัดการนิวเม็กซิโกก่อนเพราะว่าตอนนี้นิวเม็กซิโกเหลือสี่ประมาณ10,000แล้วคูโซก็เหลือ4,000ขายกลับเป็นทั้งคู่ไม่กลัวคนเลยซะ Ready to take off Group 4 taking fire ถ่ายข้างเฮ้ยถ่ายแบบนี้โอ้โหสบายเลยดิจะเอาปั้นล่ะอ่ะเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านโอเคเป้าใหญ่โอ้สวยสวยไปเลยมันจะสนใจเราแต่ทางขับกันก็คือน่ะมันคือกับดักต้องสร้างเอาไว้นะครับกับดักไว้เนี้ยใช้ประโยชน์ที่เยอะมากเวลาเฮ้ยนี่แม่งมาปะแม่งจะโดนปะวะไม่จะสนใจอยู่จุดเดียวฉะนั้นนิวเม็กซิโกจะโจมตีได้ฉะนั้นเป็นกับดักง่ายอย่างน้อยเพื่ออย่างน้อยนิวเม็กซิโกก็ไม่ตายนะฮะโอเคเอาไฟเตอร์ไปได้ตะเวนตะลัดตะเวนได้ตอนนี้มันอยู่ตรงประมาณตรงแถวๆนี้ให้เดาเลยอยู่แถวๆนี้ฉะนั้นไปกันเลยทั้งคู่เพราะว่ารู้โอเคเดเดสเซอร์ตรงนี้ไม่ตายมันอาจจะวิ่งประมาณแถวๆนี้หรือไม่ก็แถวนี้2ทางเพื่อที่จะไปแคปหรือไม่ก็ทำลายเรานะครับโอเคแยกกันไปตรงไหนมีสโมกตรงนั้นมีเดสเซอร์ready for takeoffตรงกลางไม่มีมันน่าจะแอบเดี๋ยวนะเอา last point นี่นะเฮ้ยเจอแล้วตามที่คิดเอาไว้เลยที่แคบๆแบบนี้แหละมินิต้องได้10ต้อง10เปียบแต่ได้เปียบก็คือทางมันแคบแต่ข้อเสียคือมันหักลมได้น้อยโอเคบินรอดไปมุก3มันปล่อยสโมกไม่กลัวมันจะเป็นสโมกก็เหอะมันชอบมันยังไม่จะปิด AA ตอนนี้แหละช่วงนี้ไปเลยไม่โดนว่ะถอยไปโอเวอร์โดนดิโดนลาสช็อตเนี่ยฮะมันต้องเล่นแบบมีวางแผนกันหน่อยมันต้องแบบเออเป็นไงฮะโอเคดูสกอร์นะครับสูงสุดก็นิวเม็กซิโกนะครับตบมือให้หน่อยครับตบมือให้เขาหน่อยนะครับแต่นี่มันต้องเล่นแบบมีมันต้องมีแบบแผงกันหน่อย1 2 3 4 5 6นะครับ6ลำคือได้ฟอนทีเนตแล้วถ้าดาเมจมากกว่า 40% นะครับเอ๊ะหรือว่า20วะหรือ30วะช่างมันเถอะดาเมจโดยรวมพอเตอร์ฟอร์จิ้ง 17,532ไฟเซต 5,903 ตอร์ปิโดฮิต 32,834 หน่วยนะครับเดเรกบอมฮิต 5,514 ดาเมจรีซีฟ HE นะครับถึงรู้ว่าเป็นกระสุน HE ก็เหอะเสียไปจำนวน18ลำแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปพูดคุยถึงเรื่องธงนิดเล็กน้อยไอ้ธงความฟาซิเนตนะครับผมก็ได้มาแล้วครับตรงนั้นผมก็ไปทำศึกใหญ่มากับไออะไรวะ
ซุยโฮนะครับซุยโฮลาสโฮพอดีแต่เวลาหมดก่อนก็เลยได้ตรงนี้มาตรงนี้ได้จาก achievement ของฟอร์ทีเนนะครับ achievement ที่ตรงนี้เพราะว่าได้เล็ก6ลำเรือได้กูทำลงเรือทั้งหมด6ลำนะครับดาเมจไม่ต่ำกว่า 20% ของ HP ทั้งหมดสมมติมี HP 10,000 ใช่ไหมครับก็จะอย่างน้อยแน่มาก 2,000 นะครับหรือ A อันนี้อะไรวะมิเตอร์60,000เดิมคอเทส60,000เดิมเลยอ๋อไอพวกอะไรวะทำไม่ได้มากวอเตอร์โฟลดิ้งไฟเนี่ยติดไฟเนี่ยให้ได้ถึง 60,000 นะครับทีนี้ผมก็จะมาอัปเกรดกันเลยนะครับบอสนี้น่าคงแต่อาจจะเอาเนี่ยต้อง50 50เสียเหมือนกับเล่น CV สหรัฐเล่นสายไฟเตอร์ล้วนมันต้องเสียกันแต่ดูเลยไม่คุ้มนะคอนเวิร์ตดีก็เอาวะเฮ้ยพอดีเลยโอเคอัปเกรดโอเคจะให้ดูกันเล็กน้อยนะครับเอกันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งเพิ่มป้อมนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ดาเมจลดลงแต่ระยะยิงเพิ่มขึ้นถือว่าคุ้มอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้เพิ่มดาเมจแต่ลดระยะการยิงมา5กิโลเมตรแต่ในระยะ3กิโลเมตรถือว่าอันตรายมากนะครับใส่ก็ใส่ไปเอการ25มิลจำนวน8ป้อม10มิลไต3ป้อมนะครับด้านข้างตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ดิ10ป้อมดูผิดถึงว่าทำไมไม่เหมือนน้อยวะอันนี้ก็เป็นประเภท secondary กันด้วยแล้วก็เป็น AA กันด้วยนะครับไม่ใช่อันเนี้ยเป็น secondary กันนะครับโอเคเริ่มรอบที่2กันเลยโอเคตอนนี้ก็แบบนรกเลยนะครับคือต้องรับมือทั้ง2ทางมันมีซุยโฮกับริวโจซุยโฮอยู่ตรงนี้หรือว่าซุยโฮอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วฝั่งนี้เป็น CV ทั้งคู่ซึ่งอันตรายมากนะครับต้องไปเกาะกลุ่มกันแล้วก็คือถ้าเกิดทีมพาตายก็คือตายทั้งหมดไม่รู้ว่าริวโจมาเล่นสายอะไรแต่นั่นคือเรามีเนเม็กซิโก2ก็ถือว่าไฮโหดได้ในระดับ1ต่างกับการมันมีคองโกซึ่งยิงได้ไกล20กิโลเมตรไวโอมิง8กิโลเมตรถึง12ทับเกตถึง12มีโอบะยูมิคาวาชิเอาโอบะคลิปแลนด์คลิปแลนด์โอเคตัวนี้อันตรายก็คือคลิปแลนด์2ลำนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงไหนมันมีบุสกิซึ่งถ้าไม่อัพเกรดระยะตอร์ปิโดตอนนี้เห็นแล้วว่ามันไปทางนู้นตอนนี้ทางเปิดดีได้ตรงนี้ก่อนเราจะแอบก่อนมีคุมะ4ถือว่ากึ่งระดับ1นะครับเราถึงเรามีฟูรุคาตะด้วยก็ดีอยู่นะครับแต่เสียก็คือมันมีคลิปแลน2มีรถกำลังมาเราถอยก่อนตอนนี้ชื่อเกมนี่ชุดจี้อ่านไม่ออกน่าจะภาษารัสเซียนะไอ้ชื่อรัสเซียก็แสดงว่าเป็นเรือรัสเซียตอนนี้ชื่อสุดก็คือจัดการของโกทิงซะเฮ้ย AFK เฮ้ย AFK เว้ยอย่ายุ่งเราไม่สนใจแม่งเดินแล้วจัดการก่อนเลยกลุ่ม4 we are under attack 3
เลข3โอเคกรุ๊ป3ปาเชโดเลยกรุ๊ป4จะปาเบี่ยงมาทางนี้เอ้ยเราจะเบี่ยงมาทางนี้เอ้ยคอนสตรัคชั่นพ่อมึงดีโจมตีตัวเต็มๆนัดนี้มั่นใจเลยว่า2ลูกหน้า1ทะกลาง1มึงไปเลยมึงกลับไปเลยไปให้ไวมาแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยรับคุมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปลอดภัยเราต้องตามทีมไปนะครับตอนนี้บีบก็คือบีบไปให้ตอนนี้บีบก็คือบีบเข้ามาอย่างนี้ฮะใครเล่นเรือจะรู้นะครับว่าคนรู้แบบนี้คืออะไรนี่คือการล้อมข้อมัวนะครับมันเรียกแบบนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าศัพท์จริงมันเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้อันตรายก็คือเราไปชะโดมากำลังบาดด้านหลังนะครับซึ่งเราก็รู้ตัวแล้วตอนนี้คลิปแลนด์อยู่ตรงนี้คุรุคาตะไวโอมิงโอเคไม่อันตรายได้จริงก็มาดิได้จริงก็มาดิก็คือถ้าติดไฟในเรือนะอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันทิกออฟไม่ได้ซึ่งเราต้องกำจัดแดบอมเบอร์ทิ้งก่อนให้ป้อมมันใหญ่มากให้มันยิงยากๆหันกลับเรือออกไม่โดนนะครับนายนี่ขอตัวเป็นหนึ่งหน่อยกันเราจะฟอร์ติ้งเดบบอมเบอร์มาตรงนี้ฝั่งนู้นเหลือหนึ่งลำนะครับติดไฟอย่าเพิ่งยิงถอยก่อนเฮ้ยติดไฟนะครับอันตรายมากเพราะว่าเครื่องเบสไม่สามารถลงเทคออฟได้เอ๊ะแลนดิ้งได้ดิจะไม่สามารถแลนดิ้งได้นะครับตัวนี้เป้ามันใหญ่ตัวนี้ยิงยากอยากให้ดูเลยแพ้เอ้ยโดนเต็มใบพัดพังตอนนี้แพ้แล้วฮะเรียบร้อยซึ่งเฮ้ยผมกดรีแพ้เนื่องจากนับโทษใช่ไหมครับแล้วก็มันจะรีโหลดนานคือผมพลาดเองนะครับผมพลาดเองไม่อยากโทษทีมหรอกที่เมื่อกี้ผมพลาดเองถ้ารู้ตัวว่าพลาดเองก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยสุดโฮก็พังแล้วคองโกโอเคเอามาเลยคือตอนนี้มันจะบัลลอดทางนี้นะครับคือบีบเข้ามาทางนี้บริเวณนี้ซึ่งทางทีมเราไปทางนี้ทางนี้ถึงตรงนี้ก็ไปทางนี้นะครับซึ่งทางกลับกันมันก็มาทางนี้มันมาทางนี้ไอ้มันรวมกลุ่มกันได้แล้วไอ้พวกเรากลุ่มกันได้แล้วแต่บีบเข้ามาประมาณทางนี้กับทางนี้แล้วก็ทางนี้แยกกันไปนะครับซึ่งใช่หรือไม่เราจะถ่ายกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็คือความหลักของเกมเมื่อคืนนี้เม็กซิโก2ลำนะครับในการพลิกเกมทั้งหมดตอนนี้คือเดสทอยเยอร์เอ้ยแบตเตอร์เคสของแมนพังหมดแล้วนะครับ
เรามีโอกาสชนะก็คือถ้ามินเนกับเชมซอนไม่ตายก่อนนะครับเราหวังไม่จะอัปเกรดนะครับแต่เอเยอะมากนะครับถ้าเบิร์สทีโอ้โหแทบจะแต่ต้องไม่ได้เลยโอเคในความหมายของเจมสันซึ่งมีตอร์ปิโดแฝดทั้งหมด12นะครับข้างละ6ซึ่งถามว่าดีไหมดีอยู่ที่ตึงก็คือปืนมันรีโหลดเร็วแต่ข้อเสียก็คือระยะต่อที่อย่างที่บอกไปนะครับในคลิปมุสกิระยะต่อสั้นมากตั้งแต่เท6ถึงตั้งแต่เท5ถึง8นะฮะโคตรตลกเลย5กิโลเมตรถึง7กิโลเมตรตัวประมาณซึ่งทางกับกันเท5ถึงเท7ของญี่ปุ่นนะครับเยอะต่ออยู่ที่7กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรตัวประมาณเมื่อฟูบุกิขึ้นไปก็สบายแล้วนะครับ10กิโลเมตรแต่คังเงโรความสามารถตอร์ปิโดพิเศษก็คือไทย93หรือว่าเป็นตอร์ปิโดแบบประเภทออกซิเจนนะครับซึ่งการตรวจจับก็ยากขึ้นกว่าจะรู้ตัวอีกก็2กิโลเมตรสุดท้ายแล้วเอ้ยไม่มาแล้วไม่มาแล้วตูมเรียบร้อยเนี่ยประมาณเนี้ยOur team has taken the lead ฟูบุกิก็ดีอยู่ตรงที่เป็นไทย90โจมตีแรงคังเงโรยะต้องจออยู่ที่10กิโลเมตรเพื่ออัปเกรดเป็น15กิโลเมตรส่วนชิมะ20กิโลเมตรถ้าอัปเกรดเหลือ15แต่ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกรอบรีโหลดลดลงด้วยนะรอบรีโหลดลดลงไม่กลัวแต่ตามที่บอกไปนะบีเข้ามาแต่เสียตรงนี้คือพังไปหมดแล้วคือเปลี่ยนแผนลูกแบบนี้แทนหรือไม่ก็แบบนี้ไปเลยนี่มินนี่เจอพวกมันหมดแล้วแต่ยังหาไม่ได้ก็คือซีวินมันอยู่ตรงไหนซึ่งยอมรับเลยว่าก่อมันเยอะมากแต่มินนี่ก็คือมีตอร์ปิโดทั้งหมด6ลูกนะครับซึ่งได้เปลี่ยนแน่นอนสีไม่ได้อยู่ตรง B G8 หรอนี่ G6 มันมาแล้วตุ้ม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 นี่กำลังปะทะกับคลิปแลนด์คลิปแลนด์นั้นก็จะพังแล้วคลิปแลนไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวคลิปแลนลำหนึ่งถูกต้องนะครับโอ้โหไฮคาลิเบอร์ป่าวะไม่ใช่ดีกว่าดีเวสติ้งสไตร์น่าใช่ด้วยเฮ้ยปิง